ราประทับพระโคชสีเป็นตราที่แสดงตำแหน่งอำนาจหน้าที่เสนาบดีกระทรวงกลาโหมและใช้ประทับแทนการลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆในสมัยรัชกาลที่5เดิมจัดเก็บอยู่ในเตียบประดับมุกโดยในการจัดเก็บตราประทับนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวถึงในสารสมเด็จว่าเป็นประเพณีมาแต่โบราณที่เสนาบดีต้องหากล่องหรือหีบอันเป็นของมีค่าจัดเก็บรวบรวมดวงตราเองโดยที่เตียบประดับมุกนี้มีรูปพรรณสันฐานคล้ายกับชิ้นที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ประทานให้ยืมจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าเตียบเก็บตราประทับใบนี้เป็นของพระองค์เช่นกันกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย